Let's pray together one more time. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานอีกหนึ่งครั้งนะครับ Our Heavenly Father, we come to you today. ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์ในเช้าวันนี้ Recognizing that you desire that we find life in every word that comes from you. และพระองค์เจ้าข้าเราตระหนักดีว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เรานั้นได้พบกับชีวิตในพระวจนะของพระองค์ Our Lord Jesus even quoted from a passage in the Old Testament where he said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord." และองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองพระองค์เจ้าข้าพระองค์ได้ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ในพระสัญญาเดิมที่ได้บอกไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า Help us to listen to your voice today. ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยที่เราทั้งหลายจะได้ฟังเสียงของพระองค์ในเช้าวันนี้ Help us to hear what you want to say to us through your word. ขอพระเจ้าทรงช่วยที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ยินสิ่งที่พระเจ้านั้นต้องการตรัสผ่านพระวจนะของพระองค์ So that we might becomeMore like Jesus every day. และเพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะได้เป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นในทุกๆวัน We pray this in Jesus' name. เราทั้งหลายอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. This morning we're going to begin by looking at a few verses in Psalm 92. ในเช้าวันนี้นะครับเราก็จะได้มีโอกาสนะครับมาเริ่มศึกษาพระธรรมนะครับโดยการที่จะไปดูในพระธรรมสดุดีนะครับบทที่92ข้อที่1ถึง4นะครับ We didn't have quite enough time to put it on the screen but this morning at 9:00 when some of you were in Sunday school I was putting together a bulletin insert and I translated it myself I hope it's okay and then we printed it out for you ก็ต้องขออภัยนะครับที่เราไม่ได้มีข้อพระธรรมนะครับที่จะปรากฏหรือว่าโชว์ที่หน้าจอแต่ว่าผมก็ได้มีโอกาสเตรียมนะครับสําหรับใบแทรกให้พี่น้องนะครับสามารถที่จะอ่านนะครับSo if you'll pull out your bulletin insert, let's read Psalm 92, verses 1 to 4 together. We'll read the English first, and then we'll read the Thai. Okay, นะครับถ้าพี่น้องมีใบแทรกแล้วนะครับให้เรามีโอกาสได้อ่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไมเคิลจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับพร้อมกับพี่น้องที่อ่านภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นผมก็จะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับพี่น้องคนไทยเขาอ่านตามผม Psalm 92, verses 1 to 4, read this way. It is good to give thanks to the Lord.And to sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness by night, with the ten-stringed lute and with the harp, with resounding music upon the lyre. For you, O Lord, have made me glad by what you have done. I will sing for joy all the works of your hand.พระธรรมสดุดีนะครับบทที่92ข้อที่1ถึง4นะครับพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับเป็นการดีที่จะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่องค์ผู้ทรงสุดที่จะบรรเลงเพลงแด่พระนามของพระองค์ที่จะประกาศความรักของพระองค์ในยามเช้าและประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามกลางคืนบรรเลงด้วยพิณ10สายและพิณใหญ่บรรเลงด้วยพิณเขาคู่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เปรมปรีกับพระราชกิจต่างๆของพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงชื่นบานในสิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ได้ทรงกระทำ It is good to give thanks to the Lord เป็นการดีนะครับที่จะขอบพระคุณพระยาเว It is good to sing praises to his name เป็นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ It is good to declare God's loving kindness in the morning และก็เป็นการดีนะครับที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า It is good to declare God's faithfulness by night แล้วก็เป็นการดีที่จะประกาศความสัตย์ซื่อของพระองค์ในเวลากลางคืน And it is good usingmusical instruments แล้วก็เป็นการดีนะครับที่จะใช้เครื่องดนตรี So let's take that as our outline this morning and let's go through some of that เดี๋ยวให้เรานะครับจะเริ่มนะครับพูดถึงประเด็นย่อยต่างๆนะครับในรายละเอียดตามมา
First, it is good to give thanks to the Lord. ในประการที่หนึ่งนะครับเป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาเวห์ Think with me about giving thanks. ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับคิดตามผมนะครับเรื่องของการขอบพระคุณ Feeling and expressing appreciation is good for us. การแสดงความรู้สึกขอบพระคุณนะครับหรือว่าการรู้สึกขอบพระคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อเราทุกคน Like any wise father.God wants us to learn to be thankful for all the gifts that He has given us. พระเจ้านะครับต้องการที่จะให้เราได้เรียนรู้นะครับที่จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เรานะครับเหมือนกับคุณพ่อทั่วไปนะครับที่ต้องการให้เราขอบพระคุณ It is in our best interest to be reminded that everything we have is a gift.เราก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราทุกคนนะครับจะระลึกอยู่เสมอนะครับได้รับการย้ำเตือนอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่ดีนะครับทุกสิ่งที่เราได้รับมานะครับมาจากพระบิดา Without gratitude we become arrogant and self-centered เมื่อเรานะครับมีใจที่ไม่สำนึกนะครับไม่รู้คุณนะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความเย่อหยิ่ง We began to believeThat we have achieved everything on our own with our own effort. แล้วเราก็มีความเชื่อนะครับเราก็จะเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เราประสบความสำเร็จนะครับมันมาจากตัวของเราเอง Not recognizing that even our health and ability to do things is a gift from God. แล้วเรานะครับก็ไม่ได้ตระหนักนะครับว่าสุขภาพที่ดีนะครับสติปัญญาที่ดีสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่นั้นจริงๆแล้วเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้า Thankfulness keeps our hearts in right relationship to the giver of all good things การที่เรานะครับมีใจสำนึกรู้คุณใจขอบพระคุณนะครับมันทำให้ใจของเรานะครับอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับกับผู้ที่ประทานสิ่งที่ดีนั่นคือพระเจ้าพระบิดา Giving thanks also reminds usOf how much we really have been given. การขอบพระคุณนะครับยังเป็นการช่วยที่เรานะครับจะได้ย้ำเตือนว่าเราได้รับมามากแค่ไหน We as human beings are prone to covetousness. มนุษย์ของเรานะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะมีความโลภมีความอยากได้ We tend to focus on what we don't have. แล้วเราก็มีแนวโน้มที่จะโฟกัสหรือว่าสนใจในสิ่งที่เราไม่มีด้วยเช่นกันBy giving thanks, we are continually reminded of how much we do have. การที่เราแสดงความรู้สึกขอบพระคุณนะครับจะช่วยให้เรานั้นได้ตระหนักดีว่าเรานั้นได้รับมามากแค่ไหนเรามีมากแค่ไหนแล้ว When we focus on blessings rather than wants, we are happier. เมื่อเรานะครับสนใจในสิ่งที่เราได้รับมานะครับสนใจในพระพรที่เราได้รับเราก็จะเป็นคนที่มีความสุข When we startThanking God for the things that usually we take for granted, our perspective begins to change. เมื่อเราเริ่มขอบคุณพระเจ้านะครับในสิ่งที่เรามักจะมองข้ามนะครับมุมมองทัศนคติของเราก็จะเปลี่ยนไป We realize that we could not even exist without the merciful blessings of Almighty God. และเราก็จะตระหนักนะครับว่าเราจะไม่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่ได้รับพระพรนะครับที่เป็นพระเมตตาที่มาจากพระเจ้า That's why the psalmist through the inspiration of the Holy Spirit of God said it is good to give thanks to the Lord นั่นก็เป็นเหตุว่านะครับทำไมผู้ที่เขียนพระธรรมสดุดีนะครับถึงได้เขียนนะครับพระคัมภีร์โดยการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเขาเขียนไว้ว่าเป็นการดีที่จะขอบคุณพระยาเว But number two, he said, it is also good to sing praises to his name. ในประการที่สองนะครับก็ได้เขียนไว้นะครับว่าเป็นการดีที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ It is good to do these things. เป็นการดีนะครับที่จะทำสิ่งเหล่านี้When we sing praise and we sing worship songs, we are acknowledging our struggles and the peace that comes as we know that God is in control. เมื่อเรานะครับได้เริ่มสรรเสริญพระเจ้านะครับเมื่อเราได้เริ่มนมัสการพระองค์นะครับเราก็รับรู้นะครับว่าแม้ความยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับแต่เราสามารถที่จะพบสันติสุขได้ในพระเจ้า We sing
Because we want to give praise to God and because we want to thank God for his many blessings. เราร้องเพลงนะครับเพื่อที่เราจะได้สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นพระพรที่เราได้รับมาจากพระเจ้า We want to thank him for his blessings and his mercy that he gives usevery single day แล้วเราก็อยากขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าประทานพระพรให้แก่เรานะครับพระเจ้าประทานความรักความเมตตาให้แก่เราในทุกๆวัน We sing to show that we worship God in our hearts and we don't worship things เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับเพราะว่าเราอยากที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยใจของเรานะครับไม่ใช่ด้วยสิ่งของ God gives us thingsin order to use them to worship him พระเจ้าก็ประทานนะครับสิ่งหลายๆสิ่งให้แก่เราเพื่อที่เราจะนมัสการพระเจ้านะครับในหลากหลายวิธี As I shared this morning already we're having one of the most important events of the year this coming Wednesday night ผมก็ได้ประกาศนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับพี่น้องแล้วนะครับว่าในเร็วๆนี้นะครับคริสตจักรของเราก็จะได้มีค่ำคืนแห่งการนมัสการที่เราจะได้มานมัสการด้วยกัน We'll start at 6 o'clockเราจะเริ่มนะครับในเวลา 6:00 น. We'll have registration before and we're going to try and start on Parang time. ก็เราก็จะได้เริ่มนะครับเปิดลงทะเบียนเปิดต้อนรับพี่น้องนะครับประมาณ 5:00 กว่าๆ 5:40 นะครับแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องนะครับได้มาเจอกันที่นี่นะครับในเวลาของฝรั่ง Parang yes Parang time not Thai timeWe're calling it a worship night because it is a night of us worshiping God. งานนี้นะครับเป็นงานที่มีชื่อว่าค่ำคืนแห่งการนมัสการนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกัน We also are calling it a night of giving thanks. We're also calling it a night of giving thanks, not just a worship night. ไม่เพียงแต่เรานะครับจะพูดถึงชื่องานว่าเป็นค่ำคืนในการนมัสการนะครับแต่ว่าเราก็ยังเรียกชื่องานว่าเป็นค่ำคืนแห่งการขอบพระคุณด้วยเช่นกัน Please come ก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับได้มาร่วมงานกับเรา Come with a heart of worship ให้เราเข้ามาด้วยใจแห่งการขอบพระคุณ And let's praise the Lord together แล้วก็ให้เราที่จะได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน You have friends who are believers invite themถ้ามีเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้ายังไม่ได้เป็นผู้เชื่อนะครับสามารถเชิญชวนเข้ามาได้ You have someone that's in that process of becoming a Christian invite them แล้วก็ถ้าหากพี่น้องมีใครที่กําลังอยู่ในกระบวนการนะครับในการที่จะค้นหานะครับความเชื่อนะครับก็สามารถเชิญชวนมาได้ But from my perspective as pastor แต่ว่าในฐานะผมในฐานะที่ผมนะครับเป็นศิษยาภิบาล Let us come togetheryังน้อยนะครับให้เราทุกคนนะครับมาอยู่ที่นี่ด้วยกัน As a church family ในฐานะที่เราเป็นครอบครัวคริสตจักร It will be good for your heart มันก็จะดีนะครับต่อหัวใจของเรา It will stir your emotions and help you grow closer in your love for God แล้วมันก็จะช่วยนะครับในการที่จะกระตุ้นนะครับหัวใจของเราให้เราที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น Number 1 it is goodgive thanks to the Lord. ประการที่1นะครับเป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระเจ้า Number 2 it is good to sing praises to God's name. ประการที่2นะครับเป็นการดีที่จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ And number 3 it is good to declare God's loving kindness in the morning. ในประการที่3นะครับเป็นการดีที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า The loving kindness of God is that gracious affectionwhich manifests itself to his creatures ความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับก็คือเป็นความรักที่งดงามนะครับที่สําแดงออกนะครับที่เปิดเผยต่อสิ่งสรรพสิ่งทรงสร้างต่างๆ not only in the blessings of creation and providence but especially in our relationship with god ความรักของพระเจ้านะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นพระพรในการทรงสร้างหรือว่าเป็นพระพรในการจัดเตรียมนะครับแต่ว่าความรักของพระเจ้านั้นก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้านั้นมีต่อเราทุกคน As I was preparing this message early this morning I ran across an article on the internet that listed
10 ways that God shows his loving kindness to us every day. ก่อนในเช้านี้ในขณะที่ผมกําลังเตรียมคําเทศนาอยู่นะครับผมก็ได้ไปเจอบทความหนึ่งนะครับที่ได้เขียนนะครับถึงสิ่งที่พระเจ้านั้นเปิดเผยและสิ่งที่พระเจ้าสําแดงนะครับความรักมั่นคงต่อเราทุกคนในทุกๆวัน Listen and think. Number 1. God gives us a fresh new chance.Every day. ให้เรามาดูสิ่งที่พระเจ้านะครับแสดงความรักมั่นคงต่อพระองค์ประการที่1 นะครับมีอยู่10ประการข้อที่1ก็คือพระเจ้าประทานโอกาสใหม่ให้แก่เราในทุกๆวัน Second, God gives us opportunities to love others every day. ข้อที่2 นะครับพระเจ้าเปิดโอกาสนะครับให้เรานั้นที่จะได้รักคนอื่นๆนะครับในทุกๆวัน Number 3, God loves us every day no matter what we do. ข้อที่3 นะครับพระเจ้าทรงรักเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามNumber 4, God shows us loving kindness every day. ข้อที่4นะครับพระเจ้าสำแดงความรักมั่นคงทุกๆวัน Number 5, God keeps his promises every day. ประการที่5นะครับพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ทุกๆวัน Number 6, God shows us acts of loving kindness every day. แล้วพระเจ้าก็ข้อ6นะครับพระเจ้าก็สำแดงให้แก่เรานะครับการกระทำที่เป็นความรักมั่นคงนะครับให้แก่เราด้วยในทุกๆวัน Number 7 God's loving kindness never gives up and stops loving us but is new every day ข้อที่7นะครับความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ทรงยอมไม่ยอมแพ้นะครับและพระเจ้านั้นไม่หยุดที่จะรักเราในทุกๆวัน Number 8 God's loving kindness does not require good deeds on our partความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะมีความการทําดีของเราเกี่ยวข้องนะครับยังไงพระเจ้าก็รักเราอยู่แล้ว Number 9 God's loving kindness causes us to want to give mercy and grace to others ในข้อที่9นะครับความรักมั่นคงของพระเจ้าส่งผลให้เรานะครับปรารถนาที่จะมีความรักเมตตามีพระคุณต่อผู้อื่น Lastly Number 10 God reveals himself to us through loving kindnessEvery day. ในข้อที่10นะครับพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อพวกเรานะครับผ่านความรักมั่นคงในทุกๆวัน Not only is it good to declare God's loving kindness, but number 4, it is also good to declare God's faithfulness. ก็ไม่เพียงแค่การเป็นการดีนะครับที่เราจะได้ประกาศความรักมั่นคงของพระองค์เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นการดีที่เราจะประกาศความสัตย์ซื่อของพระองค์ What is faithfulness ความสัตย์ซื่อหรือว่าความซื่อสัตย์นะครับมีความหมายว่าอย่างไร Faithfulness is the act of being true to your word or to your promise ความสัตย์ซื่อนะครับหรือว่าความซื่อสัตย์นะครับก็คือการกระทํานะครับที่มันออกมานั้นมันสอดคล้องกับคําพูดหรือว่าคําสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับใครบางคนIt's the ability to follow through on commitments with dedication. แล้วก็มันเป็นความสามารถนะครับที่เรานั้นจะทําตามสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราได้ทุ่มเทว่าสิ่งที่เรานั้นได้ตั้งใจว่าจะทําสิ่งนั้นนะครับ The Bible offers many Old Testament examples of faithfulness. ในพระคัมภีร์นะครับก็ได้มีตัวอย่างนะครับในหลายๆประการนะครับในพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับเรื่องของความสัตย์ซื่อ Life of Abraham นะครับเราจะเห็นได้นะครับจากอับราฮัม Moses โมเสส Joseph โยเซฟ Noah โนอา Ruth นางรูธ David ดาวิด Elijah and Elisha เอลียาแล้วก็เอลิชา Just to mention a few แล้วก็มีคนอื่นๆอีกมากมายนะครับ However the scripture mostly expounds the faithfulness of our Godอย่างไรก็ตามนะครับพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงนะครับความสัตย์ซื่อนะครับที่แท้จริงนะครับก็คือความสัตย์ซื่อที่มาจากพระเจ้า One of my favorite faithfulness scriptures is found in Lamentations แล้วก็ผมก็จะนึกถึงนะครับข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับมาจากพระธรรมเพลงคร่ำครวญ Lamentations 3 verses 22 and 23 say thisBecause of the Lord's great love, we are not consumed. For his compassions never fail. They are new every morning. Great is your
faithfulness ก็ในพระธรรมเพลงคร่ำครวญนะครับบทที่3ข้อ22และ23นะครับก็ได้พูดไว้ว่าความรักมั่นคงของพระยาเวไม่หยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก The Bible says as we are looking in Psalm 92 that it is good to do these things and to do them with musical instruments แล้วพระคัมภีร์ก็ยังได้พูดนะครับจากพระธรรมสดุดีว่ามันเป็นการดีนะครับที่เราจะกระทําสิ่งเหล่านี้ที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงเป็นการดีที่จะทําสิ่งเหล่านี้ด้วยการใช้เครื่องดนตรี God created musical instruments so that they would affect our emotions at a very deep level พระเจ้าทรงสร้างอุปกรณ์นะครับหรือว่าเครื่องดนตรีนะครับเพื่อที่เรานะครับจะสามารถใช้เครื่องดนตรีเหล่านี้ช่วยกระตุ้นนะครับช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของเราใหเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น It is good to give thanks to the Lord เป็นการดีที่จะขอบคุณพระเจ้า It is good to sing praises to God's name เป็นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ It is good to declare God's loving kindness in the morning แล้วก็เป็นการดีที่เราจะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า It is good to declare God's faithfulness at night แล้วก็เป็นการดีที่จะประกาศความสัตย์ซื่อของพระองค์ในเวลากลางคืน And it is good to do these things with musical instrument แล้วก็เป็นการดีที่จะกระทําสิ่งเหล่านี้ด้วยเครื่องดนตรี Which begs the question why is it good แล้วก็มีคําถามตามมานะครับว่าการกระทําสิ่งเหล่านี้ทําไมถึงเป็นการดี God's word says it is good พระคําหรือว่าพระวจนะของพระเจ้านะครับก็ได้บอกไว้นะครับว่าเป็นการดี And that's really enough แล้วนั่นก็ตอบคําตอบนั้นนะครับเพียงพอแล้ว But there is a reason why it is good แต่ว่ามันก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมถึงเป็นการดี Why is it good? ทำไมถึงเป็นการดี Because God has designed us to experience fullness of joy. คำตอบนะครับก็คือที่เป็นการดีเพราะว่าพระเจ้าออกแบบเรานะครับที่ให้เราได้มีประสบการณ์ความยินดีอันเปี่ยมล้น Our Lord Jesus even said that he came to give life and to give it abundantly พระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ก็ยังได้ทรงตรัสนะครับว่าเรามาเพื่อที่จะให้ชีวิตและให้ชีวิตอย่างคนไทยครับบริบูรณ์ครับ God has designed us to interpret life from God's perspective พระเจ้าก็ออกแบบให้เรานะครับที่จะได้มองชีวิตในมุมมองที่พระเจ้ามอง Not from our normal human negative and grumbling perspective พระเจ้าไม่ได้อยากให้เรานะครับมีมุมมองนะครับที่เป็นเชิงลบนะครับหรือว่ามุมมองที่เรารู้สึกไม่เคยพึงพอใจในชีวิตของเรา Our human tendency is to grumble and to complain and to be discontent ก็แนวโน้มนะครับของมนุษย์เราก็จะมีแนวโน้มที่มีความรู้สึกบ่นมีความรู้สึกพร่ำบ่นรู้สึกไม่พอใจอยู่ตลอดเวลา Have you ever felt that way? มีใครเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับ Come on, let me see those hands. If you've ever felt that way, let me see your hands. Keep them up. มีใครเคยรู้สึกบ่นไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีบ้าง There's still some people in here that are not brave enough to raise their hand. คนไทยขี้อายครับ No. Our human tendency is to grumble.And to complain and to be discontent. ของมนุษย์เรานะครับมีแนวโน้มที่จะแสดงอาการหรือว่าอารมณ์การบ่นต่างๆความไม่พอใจต่างๆ God has a better way. แต่พระเจ้ามีทางที่ดีกว่านั้น God has designed us to interpret life from His perspective. พระเจ้านะครับมีความปรารถนาให้เรามีมุมมองนะครับเหมือนที่พระเจ้ามอง And to see things
the way he sees things ก็ให้เรามองสถานการณ์นะครับในวิธีที่พระเจ้ามอง and he says it is good to give thanks to the lord และเมื่อพระเจ้าพูดนะหรือว่าพระเจ้าตรัสว่าเป็นการดีที่จะขอบคุณพระเจ้า he says it is good to sing praises to god's name พระองค์กําลังบอกว่าเป็นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ it is good to declare loving god's loving kindness แล้วก็เป็นการดีที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระเจ้า it is good to declare god's faithfulness แล้วก็เป็นการดีที่จะขอบคุณสําหรับความรักมั่นคงของพระองค์Why are those things good? ทำไมสิ่งเหล่านั้นถึงเป็นสิ่งที่ดีครับ Because he designed you to do that. เพราะว่าพระเจ้าออกแบบชีวิตของท่านนะครับให้เป็นแบบนั้น And when you do that, you are living in obedience. และเมื่อพี่น้องทำสิ่งเหล่านั้นนะครับเรากำลังดำเนินชีวิตโดยการเชื่อฟัง And instead of seeing the world in a negative way, you see it from God's perspective, which demands then that you say, it is good. It's long. Okay, นะครับแทนที่เราจะมองชีวิตของเรานะครับในแง่ลบนะครับไม่พอใจหรือว่ารู้สึกบ่นอยู่ตลอดเวลานะครับพระเจ้าออกแบบให้เราที่จะได้มองสถานการณ์เหมือนที่พระเจ้านั้นอยากที่เรามองนะครับและนั่นคือการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์I didn't go right. Yeah, that's right. Last night when I talked to Pastor Luke at 7:30. ก็เมื่อคืนนะครับเมื่อผมได้คุยกับอาจารย์ลุคนะครับประมาณ 1:30. And I knew that he was not going to be here to share this message with you. แล้วผมก็ทราบนะครับว่าอาจารย์ลุคไม่สามารถที่จะมาอยู่ที่นี่ในเช้านี้เพื่อที่จะแบ่งปันหรือว่าเทศนาให้แก่พี่น้อง A human part of me ในส่วนของความเป็นมนุษย์ของผม wanted to complain. ผมก็อยากจะบ่น But not very long. แต่ว่าก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับแป๊บเดียว Just a millisecond. แล้วก็มันเป็นความรู้สึกแค่1ล้านวินาที because I've walked with God long enough to know that sometimes he wants to change my schedule เพราะว่าผมนะครับได้ดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้ามานานแล้วนะครับแล้วก็ผมก็รู้นะครับว่าพระเจ้ามีแผนการให้แก่ผม and he gave me an opportunity to speak to you today about what he wanted to sayพระเจ้ามีแผนการนะครับแล้วก็ได้เตรียมผมในการที่จะสามารถมีโอกาสแบ่งปันคำเทศนาในเช้าวันนี้ให้แก่พี่น้องทุกท่าน How cool is that มันเจ๋งแค่ไหนมันดีมากแค่ไหนครับ Let us always be ready to declare the goodness of God in our lives ก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับที่เราจะได้ประกาศความรักความมั่นคงของพระเจ้าในชีวิตเรา Let us be mindful of our heartsalways being in a state of praise and thanksgiving to God for he is good ดังนั้นนะครับขอให้เราที่จะมีใจที่พร้อมอยู่เสมอนะครับในการที่จะขอบคุณพระเจ้านะครับให้เรามีชีวิตนะครับที่อยู่ในสภาวะที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกๆโมเมนต์ในทุกๆเวลานะครับเพราะว่าการทําสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดี and his mercies do endureความรักของพระองค์นะครับมั่นคงนะครับและพระเมตตาของพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่นิรันดร์ Let me say them one more time ผมจะขอพูดอีกครั้งเดียว It is good to give thanks to the Lord เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระเจ้า It is good to sing praises to God's name แล้วก็เป็นการดีที่จะได้ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ It is good to declare God's loving kindness in the morningเราก็เป็นการดีที่เราจะได้ประกาศความรักมั่นคงของพระเจ้าในทุกเช้า It is good to declare God's faithfulness at night เราก็เป็นการดีที่จะขอบคุณพระเจ้านะครับในการที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลากลางคืน And it is good to do all those things in the context of music แล้วก็เป็นการดีที่จะกระทําสิ่งเหล่านี้นะครับด้วยเครื่องดนตรีนะครับหรือว่าด้วยบทเพลงต่างๆ Why is it goodทำไมถึงเป็นการดี Because God has designed us that it would be good for our hearts เพราะว่าพระเจ้าได้ออ
ออกแบบเรานะครับว่ามันจะเป็นการดีต่อหัวใจของเรา There is nothing more important to God than your heart ไม่มีอะไรนะครับที่สำคัญต่อพระเจ้านะครับมากกว่าหัวใจของเรา He wants your heart พระเจ้าต้องการหัวใจของเรา He wants your heart to be filled with his joy พระเจ้าต้องการหัวใจของเรานะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี And he wants that joy to come out of your mouth through words and singing and praise แล้วพระเจ้าต้องการให้หัวใจของเรานะครับที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีจนออกมานะครับสู่การออกเสียงการเปล่งเสียงการร้องเพลงของเรา Pray that you have heard what the Spirit of God wanted you to hear today ขอให้พี่น้องนะครับได้ใช้เวลาส่วนตัวนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะตรัสให้กับพี่น้องในวันนี้ Let's pray together และให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน We thank you Heavenly Father for your word ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์ We thank you for Psalm 92พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมสดุดีบทที่92 That helps us to understand what you see as good ที่ได้ช่วยให้เรานั้นได้เข้าใจสิ่งที่เราจะได้เห็นว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดี Help us to adjust our mindset to your mindset so that we see those things the way that you see themขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะทรงปรับเปลี่ยน mindset แนวความคิดของเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์และให้เรานั้นได้มองสถานการณ์ในสิ่งที่พระเจ้ามอง Thank you for your goodness พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับความแสนดีของพระองค์ We praise your name เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ We declare that you are greatwith loving kindness และเราเป่าประกาศและเราเป่าร้องว่าความรักมั่นคงของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ดี We thank you for your faithfulness และเราขอบคุณพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ด้วย Thank you that you show that loving kindness and that faithfulness to us every day และเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ได้ทรงประทานให้แก่เราทุกวัน Help us to develop a heart of gratefulness and thankfulness ขอพระเจ้าช่วยพัฒนาหัวใจของเราที่จะเป็นหัวใจแห่งการขอบพระคุณ We pray in Jesus' name เราทั้งหลายอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า